เนี่ยมึงจะหล่อให้กูตกน้ำตายเหมือนมึงใช่ไหมล่ะไม่มีทางหรอกตายไปซะไอ้ชายโง่สวยเวลี่กูดว้าวโอ้ตีนมันลูกโอ้ค้างเขากูตีโดนค้างเขาจิกกว่าจะตายชิดแล้วกันนี่ไงไม่ตามก็ไม่ได้ฆ่าไม่มีใครเขานั่งดูหรอกเขามาคิวมึงเข้าใจไม่มีใครเขานั่งดูคนนึงก็จะตายไปซะเฮ้ยจะตายยายก็ผลใหม่มาพี่จะพลาดได้ไงล่ะครับทุกคนนี่นะตอนนี้เราจะมากดผลชาโดว์กันเลยละกันต้องแพงอ่ะดูดีต้อง 2,425 โลบัคพี่ไปกดแบบเกมพาสดีกว่าครับร้านคริสตัลเลยถูกกว่าเยอะปิ้วอันนี้เราอยู่ที่เว็บคริสตัลนะครับเข้าสู่ระบบไปเข้ามานัดแรกนะครับให้ทุกคนกดไปที่เติมเงินก่อนเลยนะครับซึ่งเราต้องมีเครดิตนะครับผมจะเลือกกดไปที่ทูมันนี่ละกันฟรีค่าธรรมเนียมเขาบอกให้เราโอนไปที่เบอร์นี้นะครับผม0962329224สมิงสนิทประโคนนะครับนี่คือชื่อของเขานะครับโอเคเติมจำนวนเงินสำเร็จนะครับผม400เครดิตโอเคเสร็จแล้วนี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็น420เครดิตนะครับให้เรากดไปที่ซื้อไม่ใช่ซื้อโลบัคสี่เวนน่ารักขับมาน่ารักแล้วก็ซื้อไอเทมจากนั้นเลือกเกมที่เราจะซื้อนะครับผมเลือกที่โลบ็อกฟุตแล้วกันอ่ะเนี่ยซื้อผลแมปบ็อกฟุตกดไปที่นี้เลยเลื่อนลงมาสุดข้างล่างนะครับก็จะมีผลไม้มี2ผลเลยมีผลชุบชีวิตผลเงาวันนี้เอาผลเงาก่อนแล้วกันวันหน้าค่อยเอาผลชุบชีวิตนะครับสั่งซื้อทันทีจากนั้นให้เราใส่ username นะครับผมกับ password ของเราของโลบ็อกเราเลยนะพอสั่งซื้อเสร็จก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมให้เรากดตรงนี้ด้วยนะสีเขียวตรงนี้ยืนยันคำสั่งซื้อนะครับปึ๊บเรียบร้อยนี้เราก็แค่รอครับผมไม่นานนะครับนี่พอเติมเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่าสำเร็จนะครับเมื่อกี้ผมไปกดมา2อันนะครับผมก็ใครที่เติมอย่าลืมทำเป็นเมลแดงนะครับเมื่อกี้พี่ลืมเปลี่ยนเว้ยก็เลยได้เติมใหม่นะครับผมก็เติมมา2ผลนะครับก็คือผลชุบชีวิตกับผลเงาวันนี้จะรีวิวผลเงาไปก่อนละกันใครอยากเติมนะครับลิงก์เว็บคริสตัลผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับไม่ก็แฟนเพจหรือกลุ่มของคริสตัลนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างลิงก์คลิปชั้นเช่นกันสามารถเติมได้เลยนะครับไอ้ไก่หลังจากนี้น้องๆก็จะไม่ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดดังจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแบบเดิมอีกแล้วเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนั้นน่ะมันอยู่นี่ดูฟังเสียงนะเสียงที่คุ้นเคยนี่ก็ทิ้งแล้วครับเรามาดูคีย์บอร์ดตัวใหม่ของพี่กันเป็นรุ่นLogitech นะครับและเขาไม่ได้จ่ายนะครับก็ไม่ต้องซื้อตามพี่ก็ได้นะครับแม่งไม่จ่ายกูทั้งอีซีตังทั้ง Logitech yeah. กูจะท้อและในวันนี้มีอัปเดตมาใหม่ของบ็อกฟุตนะครับแล้วพี่จะมาเล่นผลที่เพิ่งเข้ามาเลยนี่ก็คือผลเงา nope. ไม่รู้ว่าผลเงาเนี่ยเป็นของใครนะครับใครรู้ว่าเป็นของใครก็คอมเมนต์บอกพี่ทีละกันแล้วพี่เพิ่งเติมไปเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็เพิ่งฟาร์มเสร็จหลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปต้นคลิปเมื่อกี้นะพี่ไปซื้อที่เว็บคริสตัลช็อปนะครับแล้วก็มาฟาร์มก็ตอนนี้ก็ฟาร์มจนเวล300แล้วนะครับของผลนี้เรามาดูว่ามัน PP ดีแค่ไหนนะครับแล้วดูค่าหัวพี่แหกตาดูซันเหลือ 24.9 เพราะว่าไอบอทพวกตีมันตีพี่ตายอะครับเป๊ก มันตีพี่ตายฟาร์มอยู่มันตีพี่ตายมาคือผมยังคอมโบไม่เป็นนะเว้ยผมก็จะมั่วไปก่อนละกันรอไปก่อนเลยความรู้สึกแรกที่เล่นผลนี้นะครับก็คือรู้สึกว่ามันคล้ายๆผลลาวานะแค่คล้ายนะคล้ายผลลาวาแต่ไม่รู้ว่ามันจะแรงเท่าลาวาหรือเปล่าแต่ก็มันก็คล้ายแหละแต่เป็นกูตีใครไม่ได้ยังไงมีคนฟาร์มอยู่เกียนแม่งไอ้เชมังกรฟาร์มด้วยอ่ะโคตรเอาบินครับนี่ไงมันบินแล้วตีด้วยอ่ะเอาดิวุ้ยวุ้ยมันหนีมันหนีมันหนีอย่าหนีอย่าหนีครับอย่าหนีครับอย่าหนีครับไม่ต้องฟาร์มนะครับมันเวลขึ้นมาเวลเดียวเองครับแพทเนี้ยมันขึ้นมาเวลเดียวไม่ต้องฟาร์มหรอกครับน้องเฮ้ยมันหลบง่ายจังวะข้อเสียคือมันสกิลมันเลงค่อนข้างอยากบังกรกูไปละจ้าสู้สุดใจสู้สุดใจโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไม่ก็เปิดติมาดิโอ้โคตรแรงไอ้เหี้ยเฮ้ยแรงอันนี้สกิลอันติโคตรแรงอะสกิลวีอย่างแรงอะอย่าบินหนีมันอาจบินหนีงั้นหรอชิบหายแล้วมังกรวู้ขึ้นข้างบนครับวิธีบอกกับมังกรก็ขึ้นข้างบนครับง่ายใดเพราะว่าเรารู้วิธีแล้วไงบินตามกูบินตามมันตายแน่ให้มันหนีอย่างเดียวเลยอ่ะกูไม่บวกละเจอมังกรกูที่สู้ไม่ได้เลยใครจะสู้กับมังกรไว้เฮียมันมาเลยฟาดเจ๊ไงคนนี้ตายซะมึงดูหลบง่ายน้อยเฮียผลโคตรไก่เลยอ่ะฟาร์มตั้งนานตีใครไม่เข้าเลยหรอวะ Nope มันดูหลบง่ายอ่ะทุกคนมันหลบโคตรง่ายหลบโคตรดีหลบโคตรไวตายซะทึบโอ้ดูดิมันหลบโคตรง่ายว่ามีสกิลเดียวแหละที่กูพอจะทำดาเมจให้มึงได้เนี่ยจะทำการเข้ามาล่าใหม่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้มันมีแต่คนวิ่งหนีพี่อะครับผลนี้แม่งยิงตามไม่ค่อยได้มีแต่คนวิ่งหนีเอ้ยอะไรวะเนี่ยคนเดือดพี่เอ้ยเอาตายครับศพกระเด็นโอ้โหนี่ใครเนี่ย
เปิดเลยแล้วกันไม่ต้องรอไม่ต้องถามไม่ต้องคลี่คลายอะไรทั้งนั้นลองความแรงหน่อยโอ้โหกูเล็งตัวนึงไปโดนตัวนึงสมเพชนี่เฮ้ยมันเล็งยากอ่ะเนี่ยอ่ะกูบินก็ได้อ่ะตายซะเนี่ยมันเล็งตัวนึงมันไปโดนตัวนึงเข้าผลไม่นี่กูเล่นมานานแล้วกูเพิ่งฆ่าได้ตัวเดียวสมเพชผลมันไม่ได้ดีอ่ะทุกคนมันฟาร์มมาดีแต่ PVP อ่ะไม่ค่อยดีเลยอ่ะดูนะอะเล็งเนี่ยเล็งแป๊บแทบตายยังแทบจะไม่โดนมึงคิดเอาละกันโยนไปแม่งเนี่ยเอาไงคือต้องการอันติก่อนนะครับที่จะศพใครวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นบอทเอาไงคือต้องการอันติก่อนนะครับถึงจะใช้สกิลอื่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไม่การอันติเลยเนี่ยแบบว่าใช้ผลไปเลยเนี่ยมันโหโคตรไก่ไอ้เหี้ยพูดตรงเลยแบบสุดของความไก่กามามาปลากระป๋องผงชูรสละมังกรมาไงวะเนี่ย nope. ลองกับผลพระหน่อยแล้วกันโอ้ตายแล้ว PP ก็ไม่เปิดโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาลองกับคนนี้นะครับเฮ้ยไม่มีดาเมจสภาพอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีกูพุ่งตามอย่าเพิ่งหนีครับเอามึงดูหนีง่ายเนาะปึ๊บเปิดนี่ไปลูกตามโอ้โหอะกูบินก็ได้อะบินตีเลยตีมันลูกค้างคาวลูกพ่อค้างตีมันสิค้างคาวไอ้โง่โอ้ค้างคาวกูก็ไม่ได้เรื่องชีวิตวู้กูบินตามค้างคาวตีมันลูกค้างคาวว่าค้างคาวไม่ได้เรื่องเลยครับดูดิมันไปไกลแล้วอ่ะนี่ไงตายโอ้ไม่ตายอีกโอ้มึงความแรงมันอยู่ไหนวะเนี่ยกูก็อัพใส่ผลดีนะมันไปไกลเลยนี่เฮ้ยมันกลัวเสียข้าวหัวจัดอ่ะไม่ให้ไปหรอกเปิดวงแหวนว้ายหายไปไหนละทำไมกูเจอแต่คนหนีเก่งวะทุกวันนี้สภาพนี่ไงเอาตายกูว่าตายเพราะตกน้ำแน่ๆมึงอ่ะไม่ได้ตายเพราะกูหรอกมึงจะตายเพราะตกน้ำไอ้โง่ตายครับโอ้ดาเมจอยู่ไหนไอ้ชิบผลแล้ววะเนี่ยโอ้ยกว่าบาร์กี้ยังจะดีกว่ามึงอีกนะมึงจะหลอกให้กูตกน้ำตายเหมือนมึงใช่ไหมล่ะกูไม่มีทางหรอกตายไปซะตายใช้โง่สวยเวลิกูดว้าวคือมันแบบมันเล่นยากอ่ะทุกคนพูดตรงๆมันเล่นยากมากนะครับผลแบบไม่รู้อ่ะมัน PP ได้ยังไงมัน PP ไม่ได้อย่าไปหาไปทำเด้อมัน PP ไม่ได้ถ้าผลพี่แต่ว่าไปอย่างผลพี่ตอนมาแรกก็แบบผมเล่นแป๊บเดียวผมยังรู้เลยว่าเอ้ยเนี่ยผลนี่โกงอันนี้ใช่ไหมแต่ผลนี้แบบไม่ว่ะผมว่าผลที่โหดก็ยังเป็นมังกรอยู่ดีนะครับโน1ของทุกผลไม่ว่าผลไหนจะมามังกรก็โน1ยกเว้นสัจจักแอดมินจะเล่นพิเรนเอาผลหนวดดำกับผลสั่นมาฟิชเชอริ่งกันนะครับจนกลายเป็นผลของหนวดดำที่แท้จริงงงปะกูพูดเองกูยังงงกันเอาไปได้บางกรโหดสุดครับผลนี้ก็เฉยๆนะตามที่พี่เล่นมาหลายแมปแหละส่วนมากก็เจอแต่คนวิ่งหนีแล้วมันก็ตามคนอื่นไม่ค่อยทันสกิลก็ใกล้แรงก็ไม่แรงดาเมจก็ไม่มีดูขนาดพี่อัพผลนะเนี่ยอัพผลแล้วมันยังไม่ได้เรื่องเลยครับน้องก็คิดเอาว่ามันไก่กายแค่ไหนครับผลเนี้ยใครที่เล่นเป็นก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่พี่บอกว่าในนามเลผลพิษยังดีกว่านะครับผลพิษกับบักกี้นี่ยังดีกว่าล nope. าต่อแบบเฮ้ยนายเราขอลองผลหน่อยว่าผลนี้มันโกงหรือเปล่าเราขอลองหน่อยโอ้ดาเมจไม่มีเลยทำไมมันไม่มีค่อยมีดาเมจเลยวะอย่าหนีมึงมาไฟกับกูสักตาเหอะกูเจอแต่คนหนีมึงไม่ได้กูโคตรเบื่อเลยอะปึ๊บอันไหนคือดาเมจแอดมินมึงเอามาทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ผลมันไม่ค่อยดีเลยอะเนี่ยเอาไม่ใช่สิโอ้ยบัตรยังวาร์ปมาโดนดาเมจคิดตัวดิปึ๊บโอ้ยเล็งก็เล็งยากมาตายด้วยสกิลนี้มึงต้องตายเลยโอ้ตีมันลูกโอ้ค้างคาวกูตีโดนค้างคาวจิกกว่าจะตายคิดแล้วกันไฟต่อมันไม่ค่อยมีดาเมจอะทุกคนพุ่งตรงเลยนะมันต้องสกิลนี้มึงแรงอยู่แค่สกิลเดียวไอ้ทั้งเกมนี่เล็งยากมองก็มองไม่เห็นแม่งเกาะมืดจัดอย่าหนีโอ้ตาม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 
ต้องตามครับต้องตามนี่ไงไม่ตามก็ไม่ได้ฆ่าวอลคอมแบทฆ่าก็ได้ผลแม่งไม่มีดาเมจพอจะฆ่าเลยอ่ะกระจอกเกินพี่มีคนเสกอะไรอ่ะมีคนเสกหนวดดำไม่ใช่เสกหนวดดำมันเสกบอสตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเฮ้ยมันเสกบอสบอสบนพิษนี่นะอ๋อไม่ใช่บอสตัวไหนวะตีด้วย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 เอาไปละจ้าตีด้วยรับไอ้ลายตีด้วยรับไอ้ลายเลยรับไอ้ลายเลยเราตีด้วยอุ้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 ยกูเข้ามาจิกเฉกๆกูก็ไปแล้วครับเดี๋ยวตายฟรีนะครับโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ไหนคือสกิลดูดเงาของมันวะนี่ตายโอ้ยพระต่อยกูไอ้เว้ยเกือบตายครับคิดเอาแล้วกันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยพี่จะตายห่าซะละสมเพชเย็นไว้นะเย็นไว้นะไอ้พวกมึงตีกันหรือตีบอสเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วกูเปิดสกิลแล้วก็ไปจะตายฟรีแล้วชาโป้มีใครรับไอ้ลายเลยอ่ะโอ้งแล้วก็วิ่งครับนั่งดูเขาเรียกว่าสัตว์สกิลแล้วนั่งดูไม่มีใครเขานั่งดูหรอกเขามาคิวเขามาคิวมึงเข้าใจไหมมีใครเขานั่งดูนี่พาก็จะตายครับตัวนั้นก็จะตายตายไปซะเครียดเครียดแขนถือว่าพี่มารีวิวผลเฮ้ยจะตา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 ยยาถือว่าพี่มารีวิวผลให้น้องๆดูนะครับกูได้แล้ววะเนี่ยช่างมาละกันถือว่าพี่มารีวิวผลให้น้องๆดูนะครับถึงพี่จะไปเกียนคนอื่นตอนนี้ก็เถอะช่างมันมันเป็นสไตล์ของพี่เองเกียนคนอื่นตอนเข้าฟาร์มอยู่กูโดนด่าชัวโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ในการรีวิวผลใหม่ครั้งนี้นะครับพี่สำหรับพี่นะคิดว่าไม่โหดเว้ยคิดกับอุปกรณ์เนี่ยโหดกว่าเยอะเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นรีวิวผลกระดูกแล้วกันผลตายแล้วฟื้นไปละฝันดี